ดูสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ราชสอนสยามนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนะครับก็ต้อนรับสู่ทุกช่องทางด้วยนะฮะที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยนะไลฟ์สดครับใน Facebook Fanpage Zack Nobody นะครับแล้วก็ใน TikTok Zack Nobody ด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วยังไงคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับส่วนคนดูย้อนหลังอยู่ทาง YouTube Thai Tao Channel ก็สวัสดีเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเปิดการมองเห็นนะให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็คุณยังสามารถให้กำลังใจกันเป็นเนี่ยของขวัญฮะจะเป็นดอกกุหลาบจะเป็นอย่างอื่นก็เลือกเอาได้เลยนะครับถ้าอันนี้คือ TikTok นะถ้าในแฟนเพจก็จะเป็นดาวนะครับแล้วก็คุณสามารถกด Subscribe ได้นะฮะทั้งใน TikTok แล้วก็ในแฟนเพจนะครับเพื่อซัพพอร์ตแบบประจำนะครับส่วนคนที่ดูอยู่ทาง YouTube คุณก็สามารถกด Super Thanks ได้แล้วก็กดจอยได้นะครับส่วนช่องทางอื่นในการซัพพอร์ตกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ True Money นะฮะ QR Code ตรงนี้เป็น PromptPay นะฮะแล้วก็จะมี Bitcoin Lightning Network ด้วยส่วนช่องทางการติดตามกันก็จะมี Facebook หลักของเรานะฮะราชสอนสยามเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มี X มีWhatsApp แล้วก็มี LINE Officialทุกช่องทางครับเรามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทุกวันนะแล้วก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะฮะที่เป็นเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าของทางกลุ่มนะครับโดยผมทำเองออกแบบเองนะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้งานของทางอเมริกาเปิดในอเมริกานะครับฉะนั้นสินค้าเอ่ยนะฮะราคาต่างๆจะเป็นต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานเป็นคุณภาพแล้วก็ราคาของทางอเมริกานะครับไม่ใช่ของไทยแต่เข้าไปดูได้ในที่www.rasonsayam.com นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ดูได้เลยสะกดยังไงก็เขียนตามนี้แหละวันนี้นะครับเจอกันเหมือนเดิม 6:00 น.เรื่องที่จะพูดวันนี้นะฮะนี่ฮะเชื่อนี้ Bitcoin คือการกระจายอำนาจนะฮะ Bitcoin คือการกระจายอำนาจทำไมต้องพูดเรื่องนี้ทำไมผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดจังเลยนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างแรกครับกลุ่มของเราช่องนี้นะฮะช่องนี้นะอย่างมุ่งเน้นในเรื่องของการเมืองแน่นอน 100% แต่คำว่าการเมืองมันคือทุกสิ่งมันคือหลายๆอย่างรอบตัวเรามันคือความรู้รอบตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของในสภาเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพูดเพราะว่ามันเหมือนเป็นความรู้กับเรื่องของความเข้าใจด้านการเงินเนี่ยมันเป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรกครับที่จริงๆแล้วประชาชนควรจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราก่อนที่เราจะไปมัวแต่นั่งรอคอยให้รัฐมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนต้องทำให้ตัวเองอยู่รอดได้ด้วยตัวเองก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาชวนให้คุณไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นและไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะผมแค่สอนเฉยๆว่ามันควรทำอะไรอย่างไรแล้วก็ไปศึกษากันเองต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าตั้งแต่มีการยุบพรรคไปก้าวไกลแล้วก็มีการตั้งพรรคขึ้นมาใหม่นะกระแสตอนนี้ในโซเชียลก็โอ้พูดถึงเรื่องนี้หมดเลยฮะการรวบรวมคนสมัครสมาชิกพรรคนะครับการระดมทุนให้กับพรรคแล้วก็มีคนเริ่มที่จะไปฟ้องเพื่อที่จะยุบพรรคประชาชนละคุณไม่รู้สึกกันบ้างหรอครับว่าสุดท้ายมันก็วนลูปกลับมาที่ปัญหาเดิมสุดท้ายมันก็เถียงกันเรื่องเดิมสุดท้ายคนไทยก็แตกแยกกันเหมือนเดิมตีกันเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้ผมโพสต์ไปใน Facebook Fanpage ว่ามาตรา112เนี่ยแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้แก้ก็แค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นความจริงตามนั้นนะแต่ผมเห็นคอมเมนต์ที่โอ้โหอยู่ดีก็เข้ามาเยอะมากเลยฮะเถียงกันเละเทะเลยครับทำไมมึงต้องสนใจเรื่อง112ทำไมจะคิดจะแก้นู่นนั่นนี่นะครับสถาบันไปเกี่ยวอะไรผมว่าคนไทยตอนนี้เนี่ยอินกับมันมากเกินไปแล้วก็อดไม่ได้อะที่จะหาเรื่องกันดราม่ากันทะเลาะกันด่ากันนะครับอดไม่ได้จริงๆแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจริงๆนะครับจริงจังมากๆด้วยถ้ายังคงเป็นอย่างนี้กันต่อไปผมว่าความวุ่นวายมันไม่เคยจบสิ้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลายคนเรียกร้องว่าการแก้ปัญหาในประเทศเราต้องมีการกระจายอำนาจนะครับผมต้องถามหน่อยว่าใครกระจายอำนาจครับ
รัฐกระจายอำนาจหรอคุณคิดว่ารัฐที่มีอำนาจหรือคนที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังรัฐเนี่ยรัฐบาลเขาจะยอมให้คุณนำอำนาจไปกระจายได้ง่ายๆจริงๆหรอนั่นคืออย่างแรกนะครับนะเอาง่ายๆคือไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะยอมจริงๆหรอแล้วคนที่อยู่หน้างานอยู่ในสภาเขาจะสามารถทำตามใจตัวเองเพื่อกระจายอำนาจได้จริงๆหรอแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันมีคนเสียผลประโยชน์เยอะแค่ไหนรู้ไหมฮะแล้วคุณคิดว่าเขาจะยอมกันง่ายๆหรือครับผมว่าคำตอบมันง่ายมากมันชัดมากคือเขาไม่ยอมหรอกแน่นอนเขาไม่ยอมแต่หลายคนไม่ยอมรับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มวาดฝันว่าเดี๋ยวพรรคประชาชนน่าจะแลนด์สไลด์เลยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวกวาดทุกที่นั่งในสภาแน่นอนในปี2570นะครับอีก 2-3 ปีเนี่ยแล้วก็คนรุ่นใหม่จะสามารถเข้าไปบริหารประเทศได้นะฮะประเทศไทยจะดีขึ้นนะแก้ปัญหาปากท้องได้นะฮะความเจริญจะทั่วถึงนะผู้คนจะเท่าเทียมกันคุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเอาตรงๆดิเอาแบบเอาความเป็นจริงมาคุยกันไม่เอาเรื่องของความหวังความฝันมาคุยกันนะคุณเห็นสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมคุณเห็นสิ่งที่เขาทำโดยที่เขาไม่ได้แคร์ต่างประเทศเลยไหมเขาไม่ได้แคร์องค์กรอื่นๆเลยนะที่เขาแบบเป็นองค์กรที่เขาแบบจับตาดูอยู่เรื่องของสิทธิมนุษยชนเขาก็ไม่ได้สนใจนะทั้งถ้าเกิดว่าคุณพร้อมจะรับความจริงสักนิดนึงคุณก็น่าจะเห็นว่ามันเป็นไปได้ยากมากแล้วมันไม่ใช่แค่คนมีอำนาจหรือว่ารัฐเท่านั้นนะฮะที่เขาจะไม่เห็นด้วยกับฝ่ายพรรคส้มยังมีประชาชนอีกมากครับที่เขาไม่เห็นด้วยยังมีประชาชนอีกมากครับที่เขายังคงคลั่งไคล้ยังชื่นชอบในระบอบเดิมๆนะครับแน่นอนครับต้องใช้เวลาครับแต่เราใช้อีกสักกี่ร้อยปีดีครับเอาอีกสักกี่ร้อยปีดีสักกี่ร้อยปีดี ที่เหตุผลนะทำไมผมถึงไม่ค่อยไปพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้จริงๆที่ต้นเหตุมันมีแต่ความหวังนะครับมันมีแต่การสู้เพื่อจะไปเจอทางตันหรือจะไปโดนเขาดับฝันในอนาคตบางคนบอกเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้มึงยอมแพ้แล้วแน่เลยเปล่าครับไม่ได้ยอมแพ้นะครับสิ่งที่ผมนำมาพูดนำมาแนะนำนำมาบอกต่อเนี่ยมันก็คือเครื่องมือหนึ่งนะหรือพลังอันหนึ่งอ่ะที่มันจะสามารถทำให้คุณเนี่ยต่อกรกับรัฐได้จริงๆนะทำไมผมจึงพูดถึงบิตคอยน์และทำไมคลิปนี้ถึงบอกว่าบิตคอยน์คือการกระจายอำนาจในเมื่อคุณต้องการการกระจายอำนาจที่แท้จริงผมก็เลยบอกว่าแล้วนี่ไงก็บิตคอยน์นี่ไงครับการกระจายอำนาจคราวนี้มันมีคนไม่รู้จักบิตคอยน์เยอะมากครับเยอะจริงๆประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาฟังตอนนี้อาจจะงงถ้าเกิดเข้ามาฟังสดๆนะหรือย้อนหลังก็ตามคนที่ฟังอยู่ประจำอาจจะเข้าใจแล้วรู้แล้วบิตคอยน์คืออะไรคนในประเทศเราอ่ะในโลกเราตอนนี้เลยนะฮะไม่ใช่แค่ในประเทศแล้วเอาทั้งโลกเนี่ยมันจะมีคนที่1ถ้าให้คะแนน1ถึง5นะคนที่5คะแนนเต็มนี่คือแบบทั้งรู้เรื่องทั้งเข้าใจลึกซึ้งทั้งอยู่ในสายเทคโนโลยีคือเข้าใจมันอย่างจำแจ้งจริงๆเข้าใจบิตคอยน์มากๆนะมีกลุ่มนี้แต่น้อยมากน้อยมากๆเลย4คืออะไรเป็นพวกที่รู้ครับเข้าใจซื้อขายทำทุกอย่างเข้าเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นแต่กูไม่ใช่ผู้สร้างไม่ใช่แบบสามารถเป็นเข้าไปแฮกหรือเป็นอะไรได้นะฮะไม่ได้เก่งเทคโนโลยีขนาดนั้นแต่ไอ้ตรงที่เป็น5คะแนนนี่คือพวกที่แบบจีเนียสนะกลุ่ม4นี่จะมีเยอะนะครับเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ถึง 10% ของโลกหรอกมั้งไม่น่าถึงนะหรือ 10-20% ประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ตลาดคริปโตเคอเรนซีมันยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น3คือคนที่รู้เรื่องครับเข้าใจพอจะซื้อได้ทำอะไรได้แต่ไม่ได้เข้าไปแบบไปจริงจังอะไรมากไม่เหมือนคนที่4คะแนนนะครับแค่ซื้อขายแล้วเอากำไรอ่ะมาหวังเอากำไรเฉยๆแล้วก็ออกไปซื้อขายไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ซื้อเป็นทำเป็นทุกอย่างครับ
2คนที่2คะแนนนะ2คะแนนนี่คืออะไรเคยได้ยินเคยได้ยินฟังๆมาผ่านๆแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้มีอะไรไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีแหละก็ดูก่อนว่ายังไงมันจะมีการทำอะไรไหมแล้วก็คนที่1คะแนนนะผมไม่มี0คะแนนนะมี1คะแนน1คะแนนคืออะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยกลุ่มเนี้ยเยอะมาก 70-80% ของโลกแน่นอนคุณลองจัดตัวเองซิว่าคุณอยู่กลุ่มไหน 1-5 คะแนนนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพูดอธิบายให้ฟังว่าบิตคอยน์มันคืออะไรแบบภาษามนุษย์ที่น่าจะเข้าใจกันได้โดยที่พยายามจะไม่ใช้คำที่เป็นศัพท์เทคนิคหรือว่าไม่พูดให้มันดูเข้าใจยากจนเกินไปคุณจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอย่างแรกครับบิตคอยครับมันมีมาประมาณ15ปีมันเกิดขึ้นน่าจะจำไม่ผิดวันที่9มกราคมปี2009ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่เอาเป็นว่าช่วงมกราคม2009นะครับมันเกิดขึ้นโดยมีบุคคลนิรนามคนหนึ่งจะไม่ก็ไม่นิรนามมันมีชื่อแต่ไม่รู้แม่งคือใครนะฮะเขาบอกเขาตัวเองเขาชื่อซาโตชินากาโมโตะเขาเขียนอธิบายข้อมูลต่างๆนะฮะลงในกระดาษนะแล้วเขาก็เหมือนเอาอัพเข้ามาลงในเว็บบอร์ดในกลุ่มของพวกโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายที่เขามีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มไซเฟอร์มั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็คือพวกเนี้ยเขาจะแบบอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่ซาโตชิเนี่ยเขาโพสต์ลงมาเนี่ยเราเรียกว่าไวท์เพเปอร์หรือข้อมูลของไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เขาปล่อยออกมาบิตคอยน์เขาเรียกมันว่าบิตคอยน์นะฮะไอ้บิตคอยน์ตัวนี้เอาจริงมันไม่ใช่ของใหม่อะไรมากเพราะก่อนหน้านั้นไอ้ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มพวกไซเฟอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีการสร้างระบบการเข้ารหัสถอดรหัสเอนคริปชันไอ้พวกเนี้ยมี peer to peer มีระบบแฮชมีระบบการขุดอะไรของเขาเนี่ยเขาทำกันมาอยู่แล้วครับแต่เหมือนซาโตชินากาโมโตะเนี่ยแม่งเห็นข้อดีของแต่ละอันเว้ยแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วบอกกูสร้างเหรียญตัวนี้ออกมาเว้ยมันอาจจะเป็นสกุลเงินในอนาคตได้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่รันโดยบล็อกเชนที่รันอยู่บนตัวเหรียญของมันคราวนี้แม่งคืออะไรอ่ะงงสิคราวนี้หลายคนแบบเพี้ยมันคืออะไรวะเนี่ยคืองี้ครับ ระบบอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันมามันมีมานานแล้วตั้งแต่ยุค90นะครับพวกนี้คือเขาก็สร้างโปรแกรมพวกเนี้ยนะขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาทำให้มันเกิดการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับปกติอินเทอร์เน็ตมันต้องมีศูนย์กลางมันต้องมีตัวกลางมันต้องมีการเข้ารหัสเซิร์ฟเวอร์นะฮะต้องมีการต้องมีคนควบคุมดูแลอะไรสารพัดเลยนะครับเราไม่สามารถเป็นอิสระได้เพราะว่ามันต้องผ่านคนกลางนะผ่านเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ละประเทศเราจะติดต่อกันที่ไหนแล้วก็ต้องมีแต่สะดวกมากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่ไอ้ตัวบิตคอยน์เนี่ยที่มันมีระบบบล็อกเชนของมันเนี่ยมันดันเป็นระบบที่เหนือไปกว่านั้นเพราะมันสร้างขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่ต้องมีนะครับซาโตชิเนี่ยเขาสร้างไอ้เจ้าเหรียญนี้ขึ้นมาโดยเขามีการกำหนดนะครับว่าเหรียญนี้มันจะมีแค่21ล้านบิตคอยน์เท่านั้นนะ21ล้าน B ตัวย่อ BTC นะโดย1 BTC หรือ1บิตคอยน์เนี่ยมีตัวเขาเรียกว่ามีมูลค่าแตกย่อยได้100ล้านซาโตชินะครับเหรียญนี้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วอยู่ในบล็อกเชนแล้วประมาณนี้เขาก็อ่ะแล้วอย่างนี้เราจะเอาเหรียญออกมาได้ยังไงเขาก็ทำอย่างนี้ครับเหมือนเปรียบคล้ายๆทองคำเลยอยากได้ใช่ไหมมึงต้องมาเป็น mining เป็นขุดเป็นคนขุดเขาเล่นกันในกลุ่มอะครับไอ้กลุ่มไซเฟอร์นี่แหละเขาก็แบบว่าอ่ะใครที่อยากจะมาได้บิตคอยน์คุณก็ต้องมาใช้คอมพิวเตอร์ของคุณนะเมื่อก่อนใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามบ้านนะครับมีโปรแกรมเข้ารหัสคำนวณตัวเลขตัวนู่นนั่นนี่หาคำตอบนะฮะแล้วมันก็พอมันคำนวณเสร็จมันได้มันสามารถคำนวณได้ใช่ไหมครับรางวัลที่เขาได้คือก็คือบิตคอยน์คราวนี้
ไอ้การไปถอดรหัสตรงนี้มันถอดรหัสเพราะอะไรคืออย่างนี้ครับเวลาที่ในกลุ่มเนี้ยเขาต้องการจะลองส่งทดลองส่งมุกเขาทดลองส่งตัวบิตคอยนะฮะให้กันและกันทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีคนช่วยยืนยันธุรกรรมว่านี่คือเกิดขึ้นจริงนะใน A กับใน B ทำธุรกรรมร่วมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงคนที่เป็นเหมืองนี่แหละครับที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปไขรหัสเนี่ยมันก็จะเป็นคนจดมันถอดรหัสปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะบันทึกข้อมูลนี้ลงไปในบล็อกไม่ใช่เป็นกล่องนะฮะแต่มันคือบล็อกที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บนะครับรางวัลที่คนที่เป็นเหมืองได้ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมนะฮะเมื่อก่อนได้เยอะมากนะฮะ1ครั้งมันได้ประมาณ50บิตคอยน์หรือเปล่าจำไม่ผิดนะเพราะยังไปสนใจตรงนั้นมันจะเยอะมันจะเยอะตอนแรกแล้วก็พอมีคนมาช่วยกันเป็นเหมืองใช่ไหมครับหลายๆคนมาช่วยกันยืนยันธุรกรรมก็จะสำเร็จเรียนจากใน A จะอยู่ที่ใน B นะครับคราวนี้พอมันสำเร็จแล้วมันต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ครับที่เป็นข้อมูลเหมือนกันเพราะมันเป็นบล็อกใช่ไหมครับแล้วทุกคนจะต้องจดบันทึกก็เลยในกลุ่มนั้นก็เลยงั้นใครจะเป็นคนช่วยจดล่ะคนช่วยจดก็คือเรียกว่าโนดนะคนช่วยจดทั้งหมดก็จะช่วยกันเขาเรียกว่าเราคอมพิวเตอร์ของเขามันก็จะดึงข้อมูลตรงนี้ไปเก็บเอาไว้จดบันทึกเอาไว้นะเรียกจดบันทึกนะเก็บบันทึกเอาไว้เก็บแปลว่าทุกคนมีข้อมูลนี้เหมือนกันนะที่อยู่ในวงเนี้ยว่าอ๋อไอเอเนี่ยโอนเหรียญไปให้บีนะตอนนี้เหรียญไม่อยู่ที่เอแล้วอยู่ที่บีเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มันป้องกันอะไรได้อย่างแรกการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครเป็นคนกลางแต่มันแล้วไม่ต้องเชื่อใจกันด้วยนะคือธุรกรรมที่เกิดขึ้นมันหนึ่งมีคนมาช่วยไขรหัสแล้วก็สองคือมีคนช่วยกันเก็บข้อมูลบันทึกไอ้ตัวนี้ไว้ว่ามีใครทำอะไรบ้างคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะเข้ามาแฮกเหรียญนี้จะขโมยหรือจะมาทำให้ไอ้สิ่งที่บันทึกเอาไว้มันผิดเพี้ยนไปมันต้องอย่างน้อยแฮกได้ครึ่งหนึ่งของกลุ่มเนี้ยเกิน 51% ขึ้นไปแล้วต้องใช้เวลารวดเร็วด้วยนะฮะเพื่อที่มันทำสำเร็จแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นไปที่ยากเพราะว่ามันไม่สามารถไปแฮกคอมพิวเตอร์ของทุกคนได้ในเวลารวดเร็วขนาดนั้นแต่ตอนแรกอ่ะอาจจะง่ายนะเพราะว่าผมไม่รู้สิเพราะว่าตอนแรกกลุ่มมันน้อยคนมันน้อยแต่มันยังไม่เคยเกิดเหตุที่มันถึงขั้นว่าโดนแฮกได้ง่ายขนาดนั้นคือระบบมันสร้างไว้แบบเนี้ยนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะครับฉะนั้นตอนแรกอ่ะคนที่เป็นเหมืองขุดอ่ะเขาก็โอนเหรียญกันเล่นๆไปมาครับขุดไปขุดมามีการเอาขุดกันไปเหรียญเนี้ยจนสุดท้ายก็มีการทดลองเอาเหรียญนี้ที่ได้มาไปซื้อพิซซ่านะ2ถาดรู้สึกจะ10,000หรือ20,000บิตคอยน์นี่แหละสมัยนั้นน่ะจนมันกลายเป็นวันเค้าเรียกวันบิตคอยน์เดย์ที่มีสัญลักษณ์เป็นพิซซ่าเป็นสัญลักษณ์ให้เราลึกถึงว่าเมื่อก่อนเคยมีคนเอาบิตคอยน์เริ่มต้นไปซื้อพิซซ่ากินนะเว้ยเหมือนเค้าทดลองกันเล่นๆนะครับแต่ระบบนี้มันเสือกเวิร์คไงมันเริ่มแบบเฮ้ยนี่มันเป็นวิธีการที่ดีมากบิตคอยน์กลายเป็นสิ่งที่1เลยนะฮะสร้างยากเพราะมันต้องมีการใช้เหมืองทำเป็นไมเนอร์ขุดแล้วอัลกอริทึมของบิตคอยน์แม่งถูกสร้างให้ความยากนั้นยากขึ้นตลอดเวลาเว้ยต้องใช้ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่แม่งเจ๋งขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆมันค่อยๆโตขึ้นนะครับคือ1มันสร้างยากเพราะว่าต้องใช้เหมืองขุดนะครับ2คือต่อให้คุณขุดเก่งแค่ไหนจำนวนของบิตคอยก็จะมีแค่21ล้านบิตคอยแปลว่าขุดจนหมดแล้วก็จะมีแค่21ล้านบิตคอยไม่มีมากไปกว่านี้นี่คือสิ่งที่มันเหนือจากสินทรัพย์อื่นๆเพราะสินทรัพย์อื่นๆมันยังมีไม่จำกัดทองคำเองยังสามารถขุดเพิ่มได้แต่บิตคอยทุกวันนี้ยังขุดอยู่นะแต่เมื่อขุดหมดมันขุดเพิ่มไม่ได้แล้วบิตคอยเป็นสิ่งเดียวที่กำหนดได้ว่าวันขุดจบจะอยู่ที่ปีไหนมันกำหนดแบบนี้เลยฮะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกเซตไว้ดีมากอ่ะคือเหมืองก็ทำหน้าที่ไปเหมืองจะได้กำไรก็ต่อเมื่อราคาบิตคอยน์แม่งขึ้นอ่ะเพราะไม่งั้นต้นทุนการขุดกับสิ่งที่ได้มาแม่งไม่คุ้มเลยนะครับเรียกว่ามันมีความยากและมีความจำกัดและพอมันผ่านมาเนี่ยครับหลายๆปีผ่านมาตอนแรกมันก็มีใครสนใจราคามันถูกเป็นขี้เลยสุดท้ายอยู่ดีไม่ผ่านมาไม่สองสามปีเอ้าราคาขึ้นมาเว้ยค่อยๆทยอยขึ้นจนผมมาเข้ามาในปี2017ผมเคยได้ยินมาก่อนนะนั้นผมไม่ได้สนใจผมคิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
2017ผมเข้ามาปุ๊บช่วงนั้นนะครับผมตื่นเต้นเพราะว่าผมเห็นบิตคอยอ่ะจากหลักหมื่นบาทอยู่ดีแม่งพุ่งขึ้นไปปลายปี2017ประมาณแสนนึงได้มั้งผมบอกเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วทำไมกูถึงไม่สนใจมาตอนนั้นแล้วทำไมไม่มีวะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจมากเราก็ซื้อขายไปกำไรระยะสั้นเราไม่เข้าใจคอนเซปต์มันเลยครับผมไม่เข้าใจคอนเซปต์มันเลยจนวันเนี้ยผ่านมา8ปีผมพลาดกับมันมาหลายรอบซื้อขายผมอยู่กับมันแต่ราคาหลักแสนจนปัจจุบันมันราคา2ล้านคำนี้มันดูง่ายครับมันดูผ่านมาแค่8ปีแล้วมันดูแค่เรื่องนั้นเรื่องแค่นี้มันผ่านมา8ปีเองแล้วราคามันก็ขึ้นไปแล้วยังไงแต่คุณรู้มั้ยครับมันเป็นความดูง่ายที่มันเจ็บปวดเพราะเราอยู่กับราคาที่เราเห็นแล้วเราก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วเราก็ไม่ซื้ออีกแล้วเราก็ไม่คิดจะเก็บมันจริงจังเพราะเราคิดว่ามันเป็นแค่สินทรัพย์เอาไว้ลงทุนแต่เปล่าตัวมันเองสร้างมาเพื่อให้สามารถที่จะทำหน้าที่แทนทองคำได้คือเป็นสินทรัพย์ที่ค้ำประกันนะฮะเงินได้เหมือนในสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าเป็น gold standard ครับที่เมื่อก่อนการจะมีไอ้ตัวเงินกระดาษใช้ได้ต้องมีทองคำเป็นตัวค้ำเอาไว้แล้วเงินที่คุณเอามาใช้กันในเงินกระดาษต้องสามารถเอาไปแลกเป็นทองคำออกมาได้จากธนาคารแต่หลังจาก1971นะฮะอเมริกายกเลิกเรื่องนี้ไปและทั้งโลกก็ไปใช้ดอลลาร์เป็นตัวอิงแทนทองคำทองคำไม่ได้ใช้นั่นแปลว่าเงินเราทุกคนทุกวันเนี้ยเงินบาทเงินอะไรก็ตามแม่งอิงอยู่กับดอลลาร์ก็คือเอากระดาษอิงกับกระดาษแล้วกระดาษดอลลาร์ของอเมริกาแม่งก็ไม่มีอะไรอิงนะไม่มีอะไรค้ำอยู่นะนี่แหละครับปัญหาที่มันทำให้เงินมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับเรื่องเงินเฟ้อผมไม่พูดเยอะเพราะว่าเราเคยพูดกันในตอนอื่นๆเดี๋ยวผมอาจจะพูดในครั้งต่อๆไปเพราะว่าบางคนอาจไม่เคยฟังแต่ว่าวันนี้จะโฟกัสที่บิตคอยน์คือบิตคอยน์เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้แหละพอวันนี้ราคามันสูงขึ้นแล้วการขุดทุกวันนี้มันขุดกันไปประมาณสัก20ล้านได้แล้วล่ะครับ20ล้านบิตคอยน์แล้วล่ะแต่เหลืออีกไม่เยอะละแต่เชื่อไหมไอ้ที่ไม่เยอะเนี่ยใช้เวลานู่นครับถึงปี2140อะครับคศนะ2140ถึงจะขุดหมดครับถึงจะถึงบล็อกสุดท้ายและจบบิตคอยน์ตอนนี้มันอยู่ในตลาดมันไม่ได้อยู่เยอะนะฮะมันมีจำนวนมากที่ไม่ถูกใช้เลยเพราะมันหายไปมันไม่ใช่หายแบบหายวับไปนะแต่คือเจ้าของอะลืมขุดได้แล้วก็ลืมมันไปไม่รู้รหัสคืออะไรสิ่งสำคัญที่เราจะสามารถเข้าถึงมันได้คือรหัสครับต้องมีรหัสเขาเรียกว่าพาสเฟสเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับบิตคอยน์มันเป็นแค่ตัวเลขในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันจับต้องไม่ได้อะมันไม่น่าเชื่อถือมันนู่นมันนี่นะครับอะไรที่เป็นสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้น่าเชื่อถือกว่าผมถามนิดนึงคุณเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้โลกเรามันกำลังไปทิศทางไหนมันกำลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีจริงๆซึ่งไวมากผมเกิดมาในยุค1984 8090จากแบบสมัยก่อนแม่งทุกอย่างอนาล็อกมากผ่านมา40ปีโอ้โหเราสามารถทำอะไรได้เยอะมากผมสามารถมานั่งไลฟ์สดให้คุณเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียคุณอยู่เมืองไทยคุณก็ดูผมได้เห็นไหมจับต้องได้ไหมฮะแบบเนี้ยก็เปล่าจับต้องไม่ได้บลูทูธระบบ Wi-Fi จับต้องได้ไหมไม่ได้วันนี้คุณใช้แอปพลิเคชันต่างๆคุณใช้เงินตัวเลขโอนให้กันผ่าน Wallet ต่างๆอ่ะ True Money นู่นนี่มันจับต้องได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้ฉะนั้นตราบใดที่โลกนี้ยังมีไฟฟ้าผมใช้คำนี้ดีกว่ายังมีไฟฟ้ายังมีระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีความเชื่อมโยงกันแบบนี้ซึ่งอนาคตมันจะเริ่มเข้าสู่ Internet of Everything แล้วล่ะมันไม่ใช่แค่ Of Thingบิตคอยน์ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะครับนะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของมันได้เพียงแค่คุณมีรหัสอยู่ในสมองคุณเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งคุณจะเข้าถึงมันที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกคุณโยกย้ายไปไหนก็ได้แบบสบายตัวไม่ต้องเอาอะไรไปเลยแต่คุณสามารถมีสินทรัพย์ตัวนี้ติดไปกับคุณได้บางคนบอกว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังยังไงทุกวันนี้ก็เห็นราคาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยแต่คุณรู้ไหมครับว่าไอ้คำว่าราคาเหวี่ยงเป็นเรื่องปกติครับคุณไปดูตลาดหุ้นสิครับเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเห็นไหมเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่ถ้าเกิดมองจากกราฟระยะยาวนะจากป
ี2009มาจนถึงปัจจุบันบิตคอยน์ไม่เคยร่วงเลยนะขึ้นอย่างเดียวรู้หรือเปล่าฉะนั้นเวลาเรามองบิตคอยน์เราต้องมองมันเป็น store of value ครับหรือตัวเก็บรักษามูลค่าเปรียบเหมือนกับทองคำเลยแต่มีข้อที่มันได้เปรียบทองคำคือมันสามารถพกพาสะดวกนะครับสามารถส่งระยะทางไกลได้สะดวกกว่าสามารถแตกหน่วยย่อยได้ง่ายกว่านี่แหละคือจุดแข็งของบิตคอยน์สมมุติว่าคุณถือบิตคอยน์เอาไว้เมื่อปี2017ถ้าตอนเท่าที่ผมเข้ามาเลยนะคุณถือมันไว้คุณซื้อมันไว้สักอ่ะ1หรือ2บิตคอยน์ก็ได้คุณอาจจะแบบเออช่างมันเถอะแม่งแค่เศษตังค์ไม่กี่บาทอ่ะซื้อไปแล้ววันนี้ผ่านมา8ปีคุณรู้ไหมว่าสินทรัพย์ของคุณไอ้บิตคอยน์เศษขยะที่คุณเก็บไว้ตรงนั้นมันจะมีมูลค่าถ้ามี1บิตคอยน์ก็คือ2ล้านกว่าบาท2บิตคอยน์ก็4ล้านกว่าบาทผมถามว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างครับที่มันดูโง่ๆแบบเนี้ยหรือไม่ต้องดูโง่ก็ได้นะแต่คุณถือแล้ว8ปีมันโตขึ้นเป็นพันๆหมื่นๆเปอร์เซ็นต์มีไหมทุกวันนี้ทั่วโลกกำลังเริ่มปรับตัวเข้าหามันเพราะอะไรกองทุน ETF ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มเปิดกองทุน Bitcoin ETF เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้นักลงทุนในตลาดทรัพย์สามารถมาลงทุนกับ Bitcoin ได้แต่ไม่ใช่การถือจริงๆนะเป็นการถือผ่านกองทุนผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่เพราะคุณไม่ได้ถือของจริงวันนี้มีบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทนะครับในอเมริกาในโอ้หลายประเทศเริ่มมาถือของบิตคอยน์เก็บเอาไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทวันนี้รัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะอเมริกามีบิตคอยน์ถ้าเป็นประเทศนะฮะอเมริกามีบิตคอยน์ที่เปิดเผยเนี่ยมากกว่าทุกประเทศรวมถึงทองคำด้วยนะแปลกเนาะทั้งที่ใช้ดอลลาร์นะฮะบอกว่าดอลลาร์แข็งแกร่งแต่กลับเก็บสะสมทองคำและบิตคอยเอาไว้นะฮะเพื่อเป็นทุนสำรองคุณสังเกตอะไรมั้ยมันแปลกๆนั่นแปลว่าเงินทองที่เป็นเงินกระดาษเนี่ยมันเป็นของที่ต้องใช้เว้ยแต่ทองคำและบิตคอยเป็นของชัวร์ไงมันเป็นของชัวร์นะครับเขาต้องเก็บครับและตอนนี้นะครับการเลือกตั้งในสหรัฐก็แข่งขันกันด้วยนโยบายเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยคราวนี้ใน TikTok มีคำถามว่าแล้ว ETH ล่ะครับพอจะสู้บิตคอยได้ไหมผมขอตอบแบบนี้ครับบิตคอยคือต้นตำรับมันคือของจริงและมันเป็นต้องบอกว่าบล็อกเชนที่มันใช้มันรันอยู่บนบิตคอยนะครับมันไม่เกี่ยวกับบล็อกเชนตัวอื่นบล็อกเชนมันมีหลายระบบใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าไม่ใช่บิตคอยมันก็อาจจะมีการทำกำไรได้คุณอาจจะสามารถรวยจากมันก็ได้ในระยะสั้นระยะยาวแล้วแต่ถ้ามองในเรื่องของการเป็น store of value นะครับความเป็นทรัพย์สินที่มันมั่นคงแล้วมีจำกัดจริงๆไม่มีใครสามารถสร้างมันได้อีกแล้วนะครับความยากมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆทุกๆ4ปีเกิด halving ตลอดเวลาก็ไม่มีตัวไหนที่จะแน่นอนเท่าบิตคอยน์ครับณยุคนี้ศตวรรษนี้นะครับอนาคตอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกใหม่ๆแต่ใครจะไปรู้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ซาโตชิทิ้งเอาไว้ให้กับโลกนี้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครเลยนะฮะเขาได้สร้างสิ่งที่มันเจ๋งจริงๆแล้วก็มันเปลี่ยนหลายอย่างนะนี่เหตุผลว่าทำไมผมจึงอยากให้หลายๆคนที่ไม่รู้จักบิตคอยน์เลยรู้จักบิตคอยน์ให้ได้มากที่สุดแล้วบิตคอยน์มันกระจายอำนาจอย่างไรคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าบิตคอยน์ไม่มีตัวกลางบิตคอยน์คือใครจะถือก็ได้โดยที่ไม่มีอำนาจรัฐหรือไม่มีเจ้าที่คนไหนมายุ่งกับคุณได้เพราะเขาไม่รู้ว่าใครถืออะไรไว้บ้างถ้าเขาไม่มีรหัสถ้าคุณไม่เอารหัสนั้นให้ใครเขาก็ไม่สามารถเอาบิตคอยน์ไปจากชีวิตคุณได้ถ้าคุณตายไปโดยที่ไม่มอบรหัสเหล่านี้ให้ลูกหลานคุณก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันมันก็ตายไปพร้อมคุณเห็นไหมครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนดังนั้นบิตคอยจึงเป็นสินทรัพย์ที่มันกระจายอำนาจให้กับผู้คนที่ถือครองมันอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถมีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นได้ที่จะเอาบิตคอยไปจากเขาได้ถ้าประเทศไทยต้องการกระจายอำนาจประเทศไทยก็ต้องใช้บิตคอยเท่านั้นครับ
คุณไม่สามารถใช้เงินของปีศาจชนะปีศาจได้ตราบใดที่คุณยังใช้เงินเฟียดเงินกระดาษเงินแบงค์ธนบัตรที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้คุณไม่สามารถเอามันไปต่อกรกับผู้มีอำนาจในประเทศนี้ได้ครับเพราะมันเป็นเงินของเขาเหมือนวันนี้ต่อให้คุณเกลียดรัฐบาลแค่ไหนให้คุณเกลียดพรรคการเมืองต่างๆแค่ไหนนะครับให้คุณเกลียดธุรกิจผูกขาดอย่างเจ้าสัวแค่ไหนแต่เมื่อคุณได้เงินมาในกระเป๋าคุณเงินของคุณถูกจ่ายออกไปให้กับพวกเขาเหล่านั้นเท่าไหร่ครับคุณลงไปนั่งดูสิวิเคราะห์ดูสิเผลอๆนั่นคือ 100% ครับ 100% ครับคุณสูญเสียไปให้เขาทุกเดือนเลยเข้าใจไหมครับว่าคุณไม่สามารถใช้เงินปีศาจต่อกรกับปีศาจได้คุณมีแต่ต้องพึ่งพามันแต่ถ้าวันนี้ประชาชนตื่นรู้ในเรื่องนี้และศึกษามันมากขึ้นจงเข้าใจเทคโนโลยีจงกลับมาสู่การออมครับการออมเนี่ยการเก็บการเก็บเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดแล้วครับที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีหลักที่มั่นคงมีเงินเอาไว้ใช้ในยามที่อยากต้องใช้จริงๆไม่ใช้ก็ไม่ตายใช้ส่วนน้อยๆเท่าที่เราพอรู้สึกอิ่มรู้สึกพอดีที่เหลือเก็บออมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บออมเป็นเงินเฟียดเงินบาทเงินกระดาษปกติเนี่ยมูลค่าของมันจะลดลงเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แค่แพ้เงินเฟ้อที่เราเห็นกันนะเพราะว่าไอ้เงินเฟ้อจริงๆมันมากกว่านั้นเพราะในทุกๆวันมันมีการเขาเรียกว่าพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆยิ่งเงินออกมามากเท่าไหร่เงินของคุณยิ่งไร้ค่าลงมากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินของคุณมาออมอย่างเช่นคุณซื้อทองคำเก็บไว้ทองคำก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ครับที่อมตะมากอยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็ราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทองคำมีข้อเสียคือคุณโยกย้ายมันลำบากเก็บรักษาก็ลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณเก็บในทองคำอ่ะก็ถือว่าดีเอามาซื้อเป็นบิตคอยน์เก็บเป็นออมไว้นะครับก็จะไม่มีใครรู้ว่าคุณออมไว้เท่าไหร่การที่คุณไม่เอาเงินไปฝากธนาคารไว้เยอะๆมีแค่พอใช้ตรงนั้นมันเป็นการเขาเรียกตัดอำนาจของธนาคารก่อนอย่างแรกลดอำนาจธนาคารคุณเห็นไหมครับว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจแม่งก็ไม่ได้ดีหรอกประชาชนคนไทยแม่งก็ชีวิตลำบากแต่ธนาคารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆกำไรมหาศาลนะครับคุณไปดูสิการส่งเสริมให้คนเป็นหนี้ให้คนใช้จ่ายให้คนต้องมีนั่นมีนี่เพื่อสร้างภาพความมั่นคงให้ชีวิตนะครับเป็นหนี้กันจนวันตายนี่คือสิ่งที่ส่งผลให้ GDP มันโตขึ้นเรากำลังเดินกันถูกทางจริงหรือนะครับเขาใช้ระบบเศรษฐศาสตร์แบบเคนเซียนหรือเปล่าเคนเซียนคืออะไรอันนี้คุณไปศึกษาเอาเพิ่มเติมได้เรามีรายการที่ชื่อว่าห้องสมุดราษฎรนะอ่านหนังสือให้ฟังเราอ่านกันมาหลายตอนมากแล้วตอนนี้20ตอนไปแล้วมั้งไปศึกษาไปฟังนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าเคนเซียนคืออะไรฉะนั้นการบริโภคการใช้เงินใช้จ่ายออกไปเยอะๆไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณมั่นคงขึ้นนะไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมันมีแต่เป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้แล้วก็เขาเรียกว่าภาพมันอาจจะดูดีครับแต่ข้างในมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นนะครับฉะนั้นเราลองเปลี่ยนการเก็บออมดูฮะมาออมเป็นบิตคอยออมเป็นทองคำแต่ผมอะแนะนำที่บิตคอยนะครับคุณก็ไปฝึกไปเรียนรู้กันเองไปซื้อกันเองนะครับจริงในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มราษฎรสยามเนี่ยเราก็ผมทำคลิปไว้หนึ่งคลิปสอนครับว่าสมัครยังไงถ้าจะซื้อบิตคอยเนี่ยสมัครเปิดบัญชีอะไรของคุณนะยังไงไปแล้วไปทำเองนะฮะไม่เกี่ยวกับผมนะคุณก็ไปใช้เองนะครับใช้แพลตฟอร์มไหนก็ได้ซื้อแล้วคุณก็สามารถเอาออกมาเก็บเอาไว้ในวอลเล็ตของตัวเองการเก็บบิตคอยมันมีหลายแบบนะเก็บในวอลเล็ตแบบมันมีหลายกระเป๋ามากคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเก็บเอาไว้เป็นของคุณเองรักษามันไว้ให้ดีนี่แหละฮะมันทำให้อำนาจรัฐเข้าถึงเงินเหล่านี้ไม่ได้เมื่อมันเข้าถึงไม่ได้มันก็จะเป็นสัญญาณของการลดทอนอำนาจของรัฐลงสมมุติว่าถ้าวันนี้ประชาชนอ่ะตีว่าสัก20ล้านคน20ล้านคนนี้หันมาเก็บออมนะฮะในบิตคอยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินจะหายออกไปจากระบบธนาคารเงินหายไปจากระบบธนาคารทำให้สะเทือนเลยครับ
สะเทือนธนาคารแน่นอนนะครับสะเทือนตัวเลข GDP แน่นอนเพราะคนใช้เงินกันน้อยลงนะครับแต่คนเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับว่าจะไม่ใช้แต่เขาจะรู้จักใช้ในสิ่งที่มันคุ้มค่าที่สุดเศรษฐกิจยังคงเดินต่อไปได้ครับแต่มันจะเดินไปแบบคนมีตังค์ก็ใช้เงินกันนึกออกไหมเก็บไว้เยอะแล้วอะพอคิดจะใช้สักอย่างนึงก็ถ้าจะซื้อสักของดีเลยเอาของดีมาใช้ดีกว่านะธุรกิจที่เขาขายของดีมีคุณภาพที่ไม่มานั่งหันราคากันเละเทะจนคุณภาพเสียหายเนี่ยเขาก็จะขายได้เพราะว่าเขาจะขายได้เพราะว่าคุณจะอยากซื้อเขาในเมื่อของเขาดีจริงๆนะครับมันจะไม่เกิดการแข่งขันที่มีแต่แบบลดทอนคุณภาพลดราคาให้ต่ำหันราคาแข่งกันไอ้พวกนี้มันจะหายไปเขาเรียกว่าเราแข่งกันที่คุณภาพจริงๆแข่งที่คุณค่าของสินค้าของการจ่ายออกไปจริงๆผมไม่รู้ว่าผมอธิบายแบบนี้แล้วคุณจะเห็นภาพกันไหมว่าคุณจะเข้าใจมันไหมว่าแต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดว่าคุณเก็บออมเป็นบิตคอยน์ไว้อย่างแรกเงินของคุณถ้าเกิดคุณเก็บไว้เฉยๆคุณไม่ได้ดอกเบี้ยหรอกครับดอกเบี้ยไม่ได้แน่นอนเพราะมันไม่ใช่ธนาคารนะครับยกเว้นคุณเก็บเอาไว้ในกระดานซื้อขายที่คุณไปซื้อมาแล้วมันก็มีระบบที่ให้คุณเอาเงินตรงนั้นฝากเข้าไปในเขาลงทุนต่อได้ทำอะไรต่อได้คุณก็จะได้ผลทดแทนมาเป็นจำนวนบิตคอยที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเว็บตรงนั้นก็เป็นตัวกลางสามารถที่จะถูกโจรกรรมหรือหายก็เป็นไปได้แต่การที่คุณออกมาเก็บในวอลเล็ตของตัวเองอันนี้คุณไม่ได้ดอกไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่คุณได้คืออะไรรู้ไหมครับเมื่อบิตคอยอ่ะราคามันขึ้นมันลงเรื่อยๆในระยะยาวสมมติว่าคุณรอได้ปีนึงมันอาจจะขึ้นไปหน่อยนึงอีกปีนึงมันจะขึ้นไม่รู้เท่าไหร่เลยนั่นแหละครับคือผลตอบแทนที่คุณจะได้แต่เขาเรียกเป็นกำไรลอยตัวสมมติว่าคุณซื้อบิตคอยไว้ตอนนี้ที่ราคา2ล้านบาทปีหน้าถ้ามันขึ้นไป3ล้านแปลว่าคุณมีกำไรลอยตัวแล้ว1ล้านแต่คุณยังไม่ได้ขายนะแต่คุณแน่ใจแล้วว่าสินทรัพย์คุณแม่ง3ล้านเฉยเลยคุณเพิ่งใช้เงินไปแค่2ล้านซื้อมันเก็ทป่ะผ่านไป3ปีถ้าบิตคอยขึ้นไปที่5ล้านโอ้กำไรกูขึ้นมา3ล้านว่ะถ้าคุณอยากจะเอา3ล้านตรงนั้นมาแบ่งใช้สักล้านนึงคุณก็หั่นบิตคอยเล็กน้อยขายออกก็ได้เห็นไหมคุณก็ได้เงินมาใช้ละแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแค่กูก็ไม่เดือดร้อนกูยังทำมาหากินได้กูก็มีกินมีใช้แล้วกูก็เอามาเติมบิตคอยกูไปเรื่อยๆซื้อแบบ DCA อ่ะซื้อเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนราคาเท่าไหร่มันก็จะทำให้คุณเติมพอร์ตของคุณไปเรื่อยครับชีวิตคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะคุณมีเงินเย็นอยู่ในกระเป๋าคุณอยู่แล้วนะครับนี่คือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตจริงๆคุณนึกภาพว่าถ้าวันนี้ประชาชนสัก20ล้านคนนะฮะมีความมั่นคงแบบนี้ทุกคนมีบิตคอยน์อยู่ในมือมีทองคำอยู่ในมือและมีเงินที่มากพอที่ชีวิตจะไม่ลำบากพวกเขาเหล่านั้นแทบจะไม่ต้องไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะต้องไม่ไปแบบไม่ต้องทำงานเป็นบ้าเป็นหลังอะเพื่อที่จะต้องหาเงินไม่รู้จบอะครับเพราะเขาจะรู้สึกว่าเออกูมีพอว่ะฉะนั้นกูทำงานแค่ที่กูแฮปปี้กูกินเท่าที่กูโอเครักษาสุขภาพให้แข็งแรงเอาไว้กันแล้วกันถ้าจะต้องมีประกันชีวิตเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าประกันสุขภาพเข้าโรงพยาบาลพอแล้วประกันตายไม่ต้องก็ได้ถ้ามันแพงเกินไปก็ไม่ต้องไปซื้อมาหรอกครับนะครับเพราะถ้าเกิดคุณสอนคนในบ้านคุณให้เป็นแบบนี้นะฮะเก็บบิตคอยทุกคนและทุกคนอาจจะรู้รหัสกันเผื่อใครตายมันมั่นคงแล้วครับมันอาจจะมั่นคงกว่าที่คุณซื้อประกันด้วยซ้ำลองทำแบบนี้สิครับถ้าทำอย่างนี้ได้20ล้านคนมันจะมีประชาชน20ล้านคนครับที่ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไหนมาแก้ปัญหาปากท้องครับแล้วอำนาจของคน20ล้านคนหรือว่า20ล้านเสียงเนี่ยจะสามารถคานอำนาจบางอย่างของรัฐบาลเร็วๆได้มึงให้กูไปโหวตแต่ในเมื่อมันไม่มีใครดีพอให้กูโนโหวตก็ได้นะนึกออกไหมมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนบางอย่างครับถ้าคนเหล่านี้ที่มีความมั่นคงในชีวิตแสดงสิทธิ์ของตัวเองออกมาว่างั้นพวกฉันไม่โหวตเออหรือถ้าฉันเลือกพวกนี้ไปแล้วแล้วคุณมันไม่โอเคอ่ะรอบหน้ากูไม่เลือกมึงคือมันจะมีเขาเรียกอะไรวะมีความแข็งแกร่งพออ่ะคือไม่ได้แบบเป็นทาสของอะไรเลยทุกวันนี้ครับประชาชนเราเป็นทาสเงินแน่ๆเรามีความลำบากก
ดทับตัวเราไว้ฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเอาวะใครก็ได้ที่มันดีกูเลือกก่อนมาแก้ปัญหาให้กูหน่อยแล้วพอเขาได้เข้ามาเราก็ต้องเรียกร้องแต่ละแก้ปากท้องนะแก้ปากท้องนะแล้วพอมันยังไม่สำเร็จแล้วเราเริ่มกังวลกังวายแล้วเริ่มมีแต่ไม่รู้สิผมต้องเปรียบเทียบยังไงดีวะเนี่ยเอางี้แล้วกันคุณนึกภาพคนที่มีเงินที่มั่นคงอยู่แล้วสุขภาพก็ดีนะชีวิตก็มีความสุขดีทำในสิ่งที่รักไม่ต้องทำงานหนักอะไรมากมายมี work life balance ของตัวเองมีการศึกษาที่ดีคุณว่าคนเหล่านี้นะครับเขาจำเป็นต้องรีบเร่งทำอะไรบางอย่างไหมเพื่อที่จะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งมาต้องไปทะเลาะกับใครไหมต้องไหมหรือแบบต้องโวยวายไหมแบบเฮ้ยทำไมไม่รัฐบาลไม่แจกเงินอ่ะเงินดิจิตอลแจกสิฉันต้องใช้เงินอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เรียกร้องเขาจะไม่สนใจดราม่าเขาจะไม่ต้องไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาจะไม่รู้สึกว่าทำไมกูต้องไปทะเลาะ กับคนนึงคนดีด้วยเพราะอะไรชีวิตกูดีอยู่แล้วไงเข้าใจความหมายป่ะคนที่ชีวิตดีแล้วอ่ะครับเขาจะไม่ค่อยไปหาเรื่องอะไรใส่ตัวเท่าไหร่หรอกครับเอาจริงๆจริงๆนะแต่คนที่แบบหลายคนที่ยังแบบโอ้ชีวิตแม่งแบบอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยมันนี่ก็ไม่พร้อมอันนี้ยังไม่พร้อมอาจจะมีตรงนี้แต่ตรงนี้ยังมีปัญหามันจะมีความร้อนรนมากกว่ามันจะมีความแบบไม่เสถียรนะครับงั้นคุณต้องเลือกเอาว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนมีชีวิตที่มันค่อนข้างเสถียรนิ่งๆหรือชีวิตที่วุ่นวายมากๆเลยฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากมีชีวิตที่มั่นคงเสถียรนะฮะมีบาลานซ์ที่ดีคุณก็ต้องเริ่มแก้ปัญหาให้ถูกจุดในเมื่อเงินมันสำคัญนะฮะเงินมันคืออำนาจเงินมันคือความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งคุณก็ต้องเก็บให้เป็นเก็บในสิ่งที่มันถูกหลักของมันถูกรูปแบบของมันนะครับแล้วก็อย่าฟุ้งเฟ้ออย่าแบบบ้าบริโภคจนเกินไปเพราะยิ่งทำอย่างนั้นคุณก็ยิ่งไม่เหลืออะไรเลยผมพูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะผมเคยเป็นมาก่อนนะฮะถึงเวลามันก็ไม่เหลือนะครับหวังว่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของบิตคอยน์มากขึ้นเนาะย้ำนะบิตคอยน์คือ store of value ครับคือตัวเก็บรักษามูลค่าเปรียบได้เหมือนทองคำและแก้จุดด้อยของทองคำได้นะครับแล้วมันเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีขยับไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่เอาไว้สำหรับลงทุนหรือเทรดสั้นๆกินแต่กำไรสั้นๆมันไม่ช่วยคุณรวยนะครับซื้อเก็บรวยที่สุดนะครับมีคำพูดของ CC ฮะเจ้าของ Binance นะคนจีนนะคนอดีต CEO นะบอกว่าคนที่รวยจริงๆคือคนที่ใจเย็นและรอได้ครับคุณไม่รีบครับคนที่ใจเย็นและรอได้คนที่ถือสินทรัพย์นั้นเอาไว้นานๆเท่านั้นถึงจะรวยหลักการเหมือนดร.นิเวศครับที่เป็นเศรษฐีหมื่นล้านหุ้นหมื่นล้านในตลาดหุ้นของบ้านเราอ่ะนั่นก็เพราะอะไรครับเขาถือหุ้นเอาไว้ตั้งแต่ปี40น่ะตอนต้มยำกุ้งอ่ะถือยาวมาทุกวันนี้มันก็โหขึ้นไปรวยแล้วรวยเละแล้วแต่คุณไปดูแท้คนที่เป็นรายย่อยเข้าไปเทรดแล้วเทรดอีกซื้อเข้าซื้อออกทายซื้อขายซื้อขายซื้อขายมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่รวยแบบยาวๆจริงๆอ่ะมันน้อยนะไปดูดีดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่หมดเลยครับมันเป็นพื้นฐานทางความเข้าใจด้านการเงินการใช้ชีวิตของคุณที่แตกต่างจากที่เราเรียนรู้กันมาไม่ใช่ระบบบริโภคนิยมแน่นอนไม่ใช่ระบบเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนกันมานะครับเศรษฐศาสตร์มันก็มี2สำนักสำนักเคนเซียนของทางอังกฤษนะฮะอังกฤษอเมริกาใช้กันแล้วก็สอนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้กับอีกสำนักนึงเค้าเรียกสำนักออสเตรียนนะครับอันนี้ไปหาอ่านได้ในหนังสือ The Bitcoin Standard แล้วก็ The Fiat Standard เนาะที่มีขายใน CS นะฮะอาจารย์ตั้มนะฮะอาจารย์ตั้มเป็นคนแปลอาจารย์ตั้มเป็นลูกชายของลุงฉลกนะฮะพิริยะสัมพันธลักษณ์นะเป็นคนแปลหนังสือจะค่อนข้างอ่านยากนิดนึงเพราะว่าเขาใช้คำค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าคุณอ่านแล้ว
พอเข้าใจก็ถือโอเคละแล้วก็ลองไปหาหนังสือ Bitcoin เล่มอื่นๆที่มันแปลไทยอ่านเพิ่มอีกก็ได้นะครับหรือไปฟังคลิปวิดีโอต่างๆมันช่วยคุณเก็ทมากขึ้นแล้วเกิดว่าถ้าคุณสามารถทดลองนะเข้าไปใช้แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ลองซื้อลองขายเองได้ลองก่อนสัก300บาท500บาทอันนี้ไม่ตายอยู่แล้วครับคุณจะได้ทำเป็นซื้อเป็นขายเป็นทำเก็บรักษาเป็นพอแล้วนะครับพอแล้วแค่นี้รู้เรื่องละสำคัญสุดการเก็บรักษานะครับผมอยากให้ประเทศไทยแน่นอนครับเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนอยากให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นประเทศพัฒนาขึ้นความเท่าเทียมมากขึ้นแต่ผมไม่ได้คาดหวังกับพรรคการเมืองใดผมไม่คาดหวังเลยกับการเมืองสิ่งที่เราทำได้คือพัฒนาที่ตัวประชาชนเองครับพัฒนาที่ตัวคนแต่ละคนครับเริ่มต้นที่ประชาชนครับแล้วมันจะเจริญขึ้นเองจริงๆไม่มีประเทศไหนครับที่เจริญได้ถ้าประชาชนยังไม่พัฒนาไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องไม่มีทางเจริญได้ครับมันจะดูย้อนแย้งมากเข้าใจปะเหมือนกันสมมติว่าคุณมีรถเก่าอยู่คันนึงเก่ามากใช้มาแล้ว50ปีอ่ะต่อให้คุณไปทำตัวถังใหม่ให้ข้างนอกดูใหม่เอี่ยมเลยอ่ะแต่ข้างในเป็นรถเก่าอ่ะคุณว่ามันจะวิ่งได้ไกลปะล่ะก็พังอยู่ดีหลักการเดียวกันครับแต่ถ้าวันนี้มันทุกอย่างใหม่หมดเลยจากข้างในโอ้โหแม่งรถใหม่เลยแต่ไอ้แค่เปลือกข้างนอกอ่ะตัวถังข้างนอกเป็นรถเก่าอ่ะให้ตายเถอะแม่งก็วิ่งไปเป็นรถใหม่เห็นปะฉะนั้นประเทศจะดีได้ฟันเฟืองแต่ละตัวเนี่ยที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยจะต้องแข็งแรงขึ้นถูกพัฒนามากขึ้นนะครับเข้าใจเรื่องมากขึ้นมันถึงจะทำให้ประเทศนี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นได้ครับอะไรเนี่ยอยากให้ยุบองค์กรตำรวจอันนี้ผมไม่สามารถไปยุบอะไรได้นะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องกลับมาพัฒนาที่ตัวเองนะครับการบ่นการด่าการโวยวายนะครับเข้าไปร่วมด่าในดราม่าต่างๆในโซเชียลที่เราเห็นอยู่ไม่ได้ช่วยประเทศพัฒนาขึ้นได้นะครับการที่วันนี้คุณซัพพอร์ตพรรคนึงตีกับพรรคนึงถล่มไปมาก็ไม่ช่วยประเทศพัฒนาขึ้นได้เหมือนกันไม่มีทางชนะกันได้หรอกครับคุณจะต่อกรกับคนมีอำนาจที่อยู่ในสภาได้ยังไงหรืออยู่นอกสภาอีกถ้าคุณไม่ได้ครอบครองเงินที่มันมั่นคงจริงๆเพราะเงินเท่านั้นที่เป็นอำนาจพอให้ต่อกรกับเขาได้ถึงแม้คุณจะมีน้อยกว่าแต่ถ้ารวมกันหลายๆคนทุกคนมีเหมือนกันมันจะเป็นจำนวนมหาศาลครับที่เราจะสามารถมีผลกับเขาได้จะส่งผลถึงเขาได้นะครับเราอย่าทำตัวแบบว่าย้อนแย้งอ่ะอารมณ์แบบเกลียดเซเว่นแต่กูเข้าเซเว่นอ่ะเกลียดเซเว่นแต่ไปเข้าโลตัสอย่างเงี้ยแม่งก็ไม่พ้นเจ้าสัวหรอกครับกูเกลียดเซเว่นเกลียดโลตัสเดี๋ยวกูไปแมคโครแล้วกันก็ไม่ต่างกันเข้าใจความหมายป่ะแต่วันเนี้ยถ้าวันนี้คุณแบบเธอกูมีเงินกลัวมาเปลี่ยนเป็นบิตคอยให้หมดเลยเป็นบิตคอยอันเนี้ยแม่งหลุดจากเจ้าสัวจริงๆฮะหลุดจากระบบรัฐจริงๆหลุดจริงๆหลุดออกมาเลยแล้วคุณเก็บมันเอาไว้แล้วคุณมีตังค์คุณอาจจะอยากจะซื้ออะไรกินก็อ่ะอันนี้แล้วแต่คุณจะซื้อที่สะดวกแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณสามารถอุดหนุนกันเองได้นะครับมองหาร้านค้าของประชาชนปกติร้านรายย่อยก็ได้เช่นกันอยู่ที่ว่าคุณน่ะวางแผนการกินการอยู่ของคุณยังไงนะครับบางทีเราเป็นความแค่ความเคยชินครับก็ต้องใช้เซเว่นสิกูเคยชินอย่างเงี้ยบางทีเคยเป็นไหมเดินไปเซเว่นไม่รู้จะซื้ออะไรหรอกครับแต่ขอไปก่อนกูชินขอไปฟังเสียงติ้งน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปเดี๋ยวก็ซื้อของออกมาเองเดี๋ยวได้ของกินได้นู่นได้นี่ออกมาทั้งที่จริงๆเราไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อก็ได้ถูกป่ะในหนึ่งวันจริงๆอ่ะรู้เรากินข้าวนะไม่ต้องสามมื้อก็ได้นะกินสองมื้อยังได้เลยถ้าเพื่อสุขภาพนะคุณถ้าเกิดคุณรู้ว่าวินัยในการบริโภคเนี่ยเป็นมันมีผลต่อสุขภาพคุณยังไง
การเลือกกินมีผลยังไงคุณจะรู้เร็วว่าการบริโภคทุกวันนี้ที่เราต้องกินกันวันละ3มื้อ4มื้อ5มื้อหรือบางคนมีกินดึกต้องไปหมูกระทะต้องกินโน่นนั่นนี่อะไรเนี่ยนั่นคือสิ่งไม่จำเป็นเลยนั่นคือการสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็มีแต่เติมโรคกับร่างกายคุณเข้าใจครับร้านรายย่อยของไม่ครบใช่ไหมครับจนบางทีคุณต้องมาถามเขาว่าแล้วเราต้องซื้ออะไรหรอครับมันถึงต้องครบอะผมอธิบายอย่างนี้ตอนผมอยู่เมืองไทยครับผมก็รู้สึกว่าแม่งเราหนีไม่พ้นจริงกว่ายังไงแม่งก็ต้องใช้อะยังไงมันก็ต้องซื้ออะไม่ต้องเข้าเซเว่นอีกแล้วอะพอผมเอาตัวเองออกมาอยู่เมืองนอกครับมาเรียนต่ออยู่ออสเตรเลียมันทำให้สมองผมโล่งมากครับผมมีเวลามากขึ้นในการที่จะอยู่กับตัวเองคิดวิเคราะห์ศึกษาหาข้อมูลนะจนมาทำไลฟ์ทุกวันได้เนี่ยประมาณ7เดือนละคุณรู้ไหมว่าพอเราได้มีความนิ่งกับตัวเองคุณจะมีเวลาค้นหาบางอย่างตัวเองจนคุณค้นพบได้ผมค้นพบว่าเมื่อผมอยู่นี่ผมไม่เห็นต้องการเซเว่นเลยแล้วต่อให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ของครบผมไม่ต้องไปก็ได้ผมกินแค่เท่าที่ร่างกายต้องการและผมไม่ได้กินของไม่ดีนะฮะผมเลือกกินของดีด้วยผมยังมีวิตามินบำรุงร่างกายที่ผมว่าคุณภาพชีวิตผมดีกว่าตอนผมอยู่ไทยอีกทั้งที่ผมอยู่ไทยผมมีเงินมากกว่าอยู่ที่นี่หลายเท่าอยู่นี่ผมต้องหาเงินเองทำทุกอย่างเองทำงานตามร้านอาหารแต่คุณภาพชีวิตผมไม่ได้เหี้ยเลยไม่ได้แย่เลยผมไม่ได้ต้องบริโภคอะไรเลยบางทีต้องถามตัวเองนะครับว่าเซเว่นมันจำเป็นชีวิตเราจริงๆเหรอโลตัสจำเป็นจริงเหรอของในห้างทั้งหมดนั้นจำเป็นเราจริงเหรอฮะมนุษย์ต้องการอะไรครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถูกไหมยารักษาโรคถ้าจำเป็นถูกไหมครับอาหารที่ทำให้เราสุขภาพดีย้ำนะครับอาหารที่ทำให้เราสุขภาพดีคุณลงไปศึกษาดูครับว่าอาหารอะไรที่เราโดนหลอกให้กินมาทั้งชีวิตแล้วสุขภาพแม่งแย่ลงถ้าผมบอกว่าการที่คุณกินข้าวมันทำให้คุณสุขภาพแย่ลงเพราะเรากินกันมากเกินไปแป้งทั้งนั้นเลยครับคาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยอ่ะร่างกายไม่ต้องการขนาดนั้นหรอกครับคนก็จะบอกว่ามึงไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าคนไทยต้องกินข้าวสิ คิดให้ดีก่อนนะมันไม่น่าจะเกี่ยวกันคนไทยกินอะไรก็ได้เราโดนสื่อต่างๆงานตลาดต่างๆหลอกกันมานานนะครับเรากินวันหนึ่งเอาจริงนะผมว่า2มื้อนี่ก็พอแล้วอะเพราะว่าจริงๆมันมีหลักการปฏิบัติของหมอชาวญี่ปุ่นด้วยนะฮะว่ากินน้อยๆครับวันหนึ่งอาจจะกินมื้อนึงเต็มที่อีกมื้อนึงอาจจะน้อยๆเลยนะครับจะเป็นผลไม้แล้วแต่เขาเรียกว่าปล่อยให้ร่างกายมีการหิวบ้างเพื่อให้ร่างกายมันทำงานเอาเซลล์เขาเรียกว่าเอาพลังงานเก่ามาเผาผลาญกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วสร้างเซลล์ผิวใหม่สร้างเซลล์ร่างกายใหม่ทำให้เราเนี่ยเด็กลงทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับผมก็ทำตามอย่างนั้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ทำแบบ 100% ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกครับก็มีกินบ้างอะไรบ้างแต่โดยรวมนะผมกินข้าววันนึงกินอาหารวันนึงไม่ใช่ข้าวอาหารวันนึงประมาณวันละ2มื้อเท่านั้นอย่างตอนเนี้ยพอผมมาอยู่นี่บางทีผมก็กินขนมจุกจิกครับเพราะมันอร่อยนะขนมนู่นนั่นนี่แต่พอเราอยู่มาสักพักเริ่มชินละผมก็เบาหยุดเลยฮะไม่กินอย่างเช่นเช้าบางทีผมก็ตอนนี้ผมเริ่มซื้อเนื้อที่นี่ราคาไม่ได้แพงนะครับราคาถูกเนื้อชั้นดีเลยแล้วก็ซื้อมาเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาทำแบบนะสเต็กสักครึ่งนึงนะใน1พอร์ชั่นมาซื้อมาเนี่ย2ชิ้นใหญ่จะแบ่งได้4วันเลยนะประหยัดมากแล้วเราได้สารอาหารแล้วก็อาจจะมีผักผลไม้นะครับผมกินแค่นี้แล้วก็อีกมื้อนึงอาจจะมีข้าวนิดหน่อยมีแป้งหน่อยแต่ไม่เยอะเน้นที่เนื้อสัตว์เน้นที่ตัวอาจจะเป็นผักผลไม้บ้างแค่นี้แหละครับกินให้แค่พออิ่มแล้วร่างกายมันก็เผาผลาญของมันได้หมดในแต่ละวันแล้วเราก็ทำงานใช้พลังงานมันก็ทำให้1เราไม่อ้วนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องกินตลอดเวลาขนาดนั้นนะแล้วประหยัดเงินด้วยนะฮะทำให้เราแบบมีเงินเหลือทำอะไรอื่นได้อีกเรายังสามารถออมเงินได้อีก
เนี่ยผมเห็นว่ามันไม่เห็นต้องตายเลยครับอยู่ที่นี่ไม่มีเซเว่นไม่มีโลตัสไม่มีบิ๊กซีไม่มีเซ็นทรัลนะครับของในห้างที่นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ผมก็เห็นต้องซื้อทุกอย่างนะครับก็ซื้อแค่บางอย่างอะไรไม่ซื้อซื้อแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพก็ไม่ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ซื้อถ้าเราไม่มีมันแล้วเราไม่ตายผมก็ไม่ซื้อถ้าซื้อแล้วชีวิตไม่ได้พัฒนาขึ้นผมก็ไม่ซื้อออาจจะใช้คำว่าพอดีก็ได้รู้สึกพอดีพอใจแล้วกับชีวิตพอใจเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องบ้าบริโภคแล้วครับมันอาจจะดูเป็นแนวคิดที่แม่งทำยากเนาะแต่ถ้าเกิดคุณทำได้อะมันดีกับชีวิตคุณแน่นอนมันดีกับชีวิตทุกคนแน่นอนนะครับวิเคราะห์ตามนะว่ามีอะไรไม่ดีบ้างถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักเก็บออมได้เงินมาออมก่อนเลยมีเงินที่มั่นคงอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นบิตคอยน์หรือมีทองคำด้วยผสมกันแล้วแต่นะครับเหลือเงินอีกส่วนนึงนะครับเอาไว้กินใช้ในสิ่งที่มันต้องใช้อยู่แล้วจำเป็นเช่นค่าเช่าบ้านค่าเดินทางนะค่ากินอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กินอยู่แบบที่ผมบอกโอ้โหไม่เยอะเลยประหยัดมากนะครับสุขภาพดีด้วยพอสุขภาพดีคุณอาจจะเหลือเงินไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้บำรุงร่างกายด้วยวิตามินต่างๆแล้วแต่แล้วอาจจะมีเงินส่วนหนึ่งไว้ทำประกันสุขภาพเผื่อป่วยเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะประกันตายช่างมันไม่ต้องทำเนี่ยทำแบบเนี้ยนะครับเดือนนึงคุณจะอาจจะเหลือเงินไปทำอื่นอีกมากมายเลยเอาไว้เรียนรู้เอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมเอาไว้ซื้อของที่มันจำเป็นกับชีวิตเราหรือว่าต้องเอามาพัฒนาอะไรบางอย่างนะครับแต่ที่แน่ทุกครั้งที่เราได้เงินมาเราก็เก็บเอามาออมไปเรื่อยเนี่ยครับทำแบบนี้ผมถามเลยเหอะมีอะไรบ้างครับที่มันเป็นผลเสียการที่คนคนหนึ่งมีเงินมีทรัพย์สินที่เก็บออมเอาไว้เยอะๆมันแย่ตรงไหนการที่คนคนหนึ่งรู้จักกินรู้จักใช้นะใช้เท่าที่จำเป็นไม่ได้แบบโลภมากอยากได้นู่นแต่นี่จนแบบรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นทุกข์อ่ะมันจะไม่ดีตรงไหนอีกอย่างนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีพอคุณจะไม่จำเป็นต้องไปทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อที่จะเอาเงินเหล่านั้นมาสนองนี้ตัวเองกูจะต้องมีอันนั้นมีอันนี้ต้องมีเยอะขึ้นอ่ะกูยอมเป็นหนี้ก็ได้จะได้มีมากเหมือนคนอื่นๆเขาจะได้ไม่น้อยหน้าใครเหนื่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีความสุขกับชีวิตคุณพอแล้วคุณโอเคกับสิ่งที่มีแค่ฉันมีกินไม่ต้องอดอยากฉันมีที่นอนสบายของฉันสุขภาพฉันแข็งแรงดีคนในบ้านฉันมีความสุขมันพอแล้วนะฮะคุณไม่ต้องไปห่วงว่าเจ้าของกิจการเขาจะเจ๊งครับไม่ต้องไปห่วงว่าโอ้เศรษฐกิจประเทศมันจะแบบไม่ขับเคลื่อนถ้าเราไม่ใช้เงินไม่ต้องกลัวเจ้าสัวเขาจะตายครับห่วงตัวเองก่อนนะฮะบางทีวันนี้หลายคนใช้ชีวิตเหมือนทำบุญอ่ะเหมือนเกิดมาเพื่อทำให้เจ้าสัวรวยอ่ะเกิดมาเพื่อทำให้กิจการร้านต่างๆเขารวยอ่ะบางคนเกิดมาเพื่อทำให้ร้านเหล้าแม่งรวยอ่ะโอ้ร้านเหล้าขาดกูไม่ได้ต้องมีกูไปนั่งกินเหล้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีกูแล้ววันศุกร์มาแล้วเสาร์ต้องมาแล้วอ่ะศุกร์เมาใช่ไหมเสาร์ถอนอะไรเงี้ยอาทิตย์นอนตายจันแม่งไม่อยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนต้องไปทำงานแต่ละวันด้วยความทุกข์ฮะเพราะไม่ใช่งานที่กูรักเลยกูอยากทำอย่างอื่นใช่ป่ะไม่ได้อยากทำเลยแต่ต้องทำเพราะอะไรเป็นหนี้แล้วนะชีวิตเป็นหนี้ชีวิตติดหนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเลิกไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องเก็บความฝันที่เราเคยอยากจะทำหลายอย่างเอาไว้ในกระเป๋าทีก็ทิ้งมันไปเลยลืมมันไปซะแล้วก็เราก็ใช้คำว่าชีวิตจริงกับความฝันนะเป็นคนละเรื่องกันเอามาปลอบใจตัวเองปลอบประโลมตัวเองแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปวันนี้ผมเห็นตัวเลขนะฮะการบริจาคนะไปที่พักประชาชนโอ้เยอะมากเลยคนไทยรวยนะฮะคนไทยมีน้ำใจมากเลยช่วยพักเต็มที่เลยในขณะที่ตัวเองบางคนนี่ไม่มีตังค์เลยทำไมเราไม่คิดจะช่วยตัวเองกันก่อนวะคุณคิดว่า
ทั่วเราบริจาคไป100ล้านเนี่ยรวมเงินได้100ล้านโอ้โหขิงกันเลยเนี่ยพรรคนี้แม่งของประชาชนเต็มที่เลยแล้วถ้าพรรคนี้มันยังไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกอะใครจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับคุณคราวนี้ถามหน่อยใครจะช่วยเพราะนี่มันก็6ปีมาแล้วไหมตั้งแต่อนาคตใหม่มาก้าวไกลมาพรรคประชาชนเนี่ยใช่ปะ 6-7 ปีแล้วปะเขาก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลมาแก้ปัญหาให้คุณนะหนี้ที่คุณมีอยู่มันก็ไม่ได้หายไปนะปัญหาชีวิตที่คุณมีอยู่ก็ไม่ได้หายไปนะแล้ววันนี้คุณไปหมกมุ่นอะไรกับเรื่องพวกนี้ขนาดนั้นทำไมไม่กลับมาหมกมุ่นเรื่องตัวเองกันบ้างฮะผมไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับประเทศไทยนะก็คิดอยู่เหมือนกันวันนึงอาจจะต้องกลับหรือเปล่าไม่รู้เราก็ทำตรงนี้เต็มที่เรามาเรียนเรามาทำให้ชีวิตให้มันเต็มที่แต่น้อยผมกลับไปผมต้องได้อะไรไปแล้วล่ะผมต้องได้ไม่รู้ที่บางสิ่งในตัวผมมาซึ่งผมว่าผมได้มาเยอะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับผมไม่รู้ว่าเวลาที่ผมมันจะหมดเมื่อไหร่ผมเริ่มเข้าใจการกับการอยู่แบบไม่คาดหวังละทำยังไงได้เรามีความสุขแต่ละวันทำเต็มที่สร้างมูลค่าของชีวิตเราให้มันเพิ่มขึ้นทุกวันจากสิ่งที่เรารักมันอย่างเช่นผมทำไลฟ์ผมก็ทำด้วยความรักของผมทำชีวิตตัวเองให้มันแบบมีความสุขทุกๆวันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องเป็นผีที่ไม่เสียดายชีวิตอะไม่มานั่งบ่นว่าโอ้ทำไมกูไม่ทำวันนั้นไม่ทำวันนี้ว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกถ้าผมต้องกลับไทยก็คือกลับแต่กลับจะไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยคิดก็คงต้องมีอะไรให้ทำแหละแต่ที่แน่ๆผมก็จะไม่เลิกทำสื่อโซเชียลต่างๆเพราะว่าผมต้องการเหมือนทำไดอารี่ครับเก็บบันทึกชีวิตตัวเองอย่างนี้ทุกวันว่าผมพูดอะไรผมสอนอะไรแล้วผมก็หวังว่าจะมีคนได้ประโยชน์จากมันไปต้องมีคนฟังแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันบ้างแหละหนังสือที่ผมอ่านไปก็ต้องมีคนมาฟังย้อนหลังเพื่อให้เขาได้ความรู้บ้างแหละถึงเขาไม่ชอบอ่านแต่เขาชอบฟังก็โอเคนะครับดังนั้นผมก็ฝากนะฮะกลุ่มนี้นะฮะราษฎรสยามนะช่องนี้นะครับแล้วก็ทุกช่องทางที่ผมมีให้คุณติดตามกันด้วยฟังได้ครับอย่างน้อยมันจะเป็นเหมือนกับบันทึกนึงอ่ะของคนไทยคนนึงพูดเรื่องราวของประเทศในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วก็ผมพูดเรื่องบิตคอยน์มาตลอดตอนนี้ผมพูดมาแบบจริงๆจังๆเนี่ยทำเป็นโซเชียลมาเนี่ยก็เข้าสู่ปีที่3แล้วผมเพิ่งจะมาไลฟ์สดจริงๆเยอะๆก็7เดือนแต่ว่าผมทำคลิปมาตลอดนะครับมีคลิปเป็นพันๆคลิปเลยไปดูใน YouTube ดิ อย่างน้อยครับมันมีการบันทึกไว้แล้วว่าผมพูดถึงเรื่องบิตคอยยังไงบ้างวันนี้ผมพูดตั้งแต่บิตคอยราคาเท่าไหร่ไม่ถึง 30,000 ป่าววะเออ30,000ดอลลาร์ตอนที่เริ่มทำอ่ะนะจำไม่ได้ถ้าวันหนึ่งมันไปถึงสักแสนดอลลาร์เราย้อนกลับมาดูคลิปที่ผมพูดเอาไว้ว่ามันจะขึ้นไปถึงเนี่ยผมคงตลกอะว่าเออแม่งกูนี่แม่งทำนายเอาไว้ก็ได้อยู่นะเนี่ยก็เป๊ะอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงผมค่อนข้างคือเราไม่ใช่เก่งแต่ว่าเราศึกษาเพราะเรามั่นใจกับมันใช่ไหมครับผมก็จะบอกเสมอว่ามันขึ้นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงระยะยาวยังไงมันก็ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นจริงๆก็ขึ้นอยู่แล้วผมไม่ได้เก่งผมแค่พูดตามเนื้อผ้านะครับผมจึงอยากจะขอร้องนะใช้คำว่าขอร้องเลยละกันนะแต่ละคนนะที่ไม่รู้จักบิตคอยนะครับไม่รู้มันคืออะไรขอให้รู้ศึกษาเถอะครับอย่ามองมันเป็นผีฮะอย่ามองบิตคอยเป็นเรื่องประหลาดอย่ามองบิตคอยเป็นเรื่องพิสดารในขนาดนั้นมันเหมือนคุณแค่ต้องเข้าใจเงินที่คุณมีในกระเป๋าอะวันนี้คุณมีเงินธนบัตรอยู่ในกระเป๋าคุณอะถ้าเป็นเมื่อสัก100ปีที่แล้วคุณคงไม่รู้หรอกว่ากระดาษแผ่นนี้ที่คุณอยู่ในกระเป๋าคุณจะไปซื้อของได้ถูกปะคุณก็แค่ต้องเรียนรู้มันว่าอ๋อเอาไปให้ร้านลาบวยแค่นั้นเองเหมือนกันบิตคอยน์มันก็อย่างนั้นแหละครับมันแค่ยังเป็นเงินที่คุณไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วแม่งมีมา15ปีแล้วจนตอนนี้อเมริกาแม่งเครซี่มากโดนัลด์ทรัมป์แม่งก็ประกาศเคนเนดีจูเนียร์ก็ประกาศคามาล่าก็ประกาศแล้วแบบเออเราต้องจริงจังเรื่องนี้ถามถึงขั้นว่าเดี๋ยวเราต้องมี
เราต้องเป็นศูนย์กลางของคริปโตของโลกของบิตคอยให้ได้ต้องมีบิตคอยกี่ล้านบิตคอยซึ่งเราก็มานั่งดูแล้วมึงจะทำยังไงวะมึงจะซื้อยังไงมามึงจะไปกว้านซื้อยังไงมาเหรอเพราะถ้าเกิดพวกกูไม่ขายมึงจะบังคับยังไงคือบางทีอเมริกามันก็พูดอะไรแบบเพ้อเจ้อดีเหมือนกันนะฮะจริงเอาตรงๆเลยมันก็เพ้อเจ้อเป็นเก่งเหมือนกันคือมันไม่ใช่แบบว่ามีขายเป็นปลาในตลาดนะเว้ยเฮ้ยอ่ะก็คุณก็ลองจับตาดูข่าวสารทั่วโลกดูครับอย่ามาเชื่อแค่ว่าอ๋อไอเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กสิกู40แล้วนี่ว่ะไอผู้ชายคนนี้มันพูดอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องไปเชื่อมันมากก็ได้แต่คุณดูว่าที่ผมพูดไปอ่ะมันมีความเป็นจริงอยู่ในนั้นแค่ไหนแล้วคุณก็ไปดูสื่อต่างๆว่าต่างประเทศเขาพูดว่าอะไรข่าวนั้นข่าวนี้เขาพูดเหมือนที่ไอ้เฮียนี่มันพูดไหมถ้ามันตรงกันก็เอ้าก็ฟังไว้บ้างสิก็เชื่อบ้างนะครับวันนี้หลายคนที่ฟังผมมาบิตคอยสักนิดก็ไม่มีซาโตชิหนึ่งมันก็ไม่มีกันแล้วถ้าวันที่มันประกาศใช้ขึ้นมาเอาไปเป็นคำว่าประกาศใช้ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะมาควบคุมนะแต่หมายถึงว่าอยู่ดีอเมริกาบอกว่าเออเราจะเอาบิตคอยมาเป็นตัวค้ำประกันเงินของเราเองแล้วนะคือมึงจะใช้ของมึงก็เรื่องของมึงไงเข้าใจปะผมมีบิตคอยไว้ก็เรื่องของผมประเทศมึงก็เรื่องของมึงแต่ประเด็นคือมึงก็ไม่สามารถมาคอนโทรลอะไรกูได้มึงคอนโทรลคนในประเทศมึงก็ไม่ได้แต่มึงแค่มีบิตคอยแล้วมึงก็ไปอิงกับเงินของมึงอย่างนั้นเงินมึงจะมั่นคงมากดอลลาร์มึงในนั้นเขาจะมั่นคงมากแต่ก็แค่นั้นแล้วมันก็จะทำให้ราคาบิตคอยแม่งพุ่งอีกเพราะอะไรโอ้แต่ละประเทศใหญ่ๆเขาถือกันความต้องการมันจะสูงขึ้นแต่ในความต้องการที่สูงขึ้นบิตคอยมีน้อยครับแล้วน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันเอาไปเก็บกันหมดตอนนี้คนเริ่มไม่ขายนะเก็บกันนะฮะในอนาคตแม้เพียง1ซาโตชิคุณก็อาจจะไม่มีปัญญาซื้อก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะแล้วหลอดไม่ทันเห็นก็ได้อาจจะตายก่อนแต่อาจจะเป็นรุ่นลูกเราที่เห็นฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีความซวยเป็นของคุณครับกับครอบครัวคุณมันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับใครเลยคนที่เขามีเขาก็ได้โอกาสนั้นไปนะเดี๋ยวผมคำนวณอะไรนิดหนึ่งผมหัวผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการคำนวณเลขเร็วถ้า1บิตคอยน์มันคือ100ล้านผมต้องคิดยังไงวะเนี่ยถ้า1บิตคอยน์คือ100ถ้าเรามี21ล้านเอาไปคูณ21ล้านมันก็จะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยถ้าเอาแค่21ล้านคูณ100มันจะเป็น 2,100 ล้านโอ้แต่ถ้ามันคูณ100ล้านล่ะมันก็จะเป็นเท่าไหร่วะ2โอ้กี่ล้านล้านวะเนี่ยหมายถึงจำนวนซาโตชินะเดี๋ยวผมขอคูณก่อนอ่ะโอ้มันจะเป็น 2.1 แล้วก็ e 15 0 15ตัวเลยเหรอเออนั่นแหละฮะจำนวนซาโตชิที่ผมคำนวณไปคือถ้าบิตคอย21ล้านบิตคอยมันเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้เมื่อแตกย่อยมันจะกลายเป็น 2.1 แล้วก็ e 15 e เนี่ยคือมันคือ22.1กี่ล้านล้านล้านไม่รู้อ่ะนั่นคือจำนวนซาโตชิถามว่ามันจะมาเป็นเงินของโลกได้ไหมได้ครับเพราะคนในโลกนี้แม่งก็มีอยู่แค่เท่าไหร่6-7,000ล้านคน8,000ล้านคนนะแล้วเอาจำนวนซาโตชิมาแตกย่อยแล้วแม่งเอาไปถือได้ทำไมจะไม่ได้หรือเอามันเป็นแค่ตัวอ้างอิงแล้วไปพิมพ์สกุลเงินของแต่ละประเทศเอาไว้ใช้กันเองก็ได้ก็เหมือนที่ดอลลาร์ทำเหมือนที่ทองคำอิงในอดีตก็ทำได้เออทำไมจะไม่ได้นะบางทีผมอาจจะบ่นๆไปคุณอยากจะงงๆนะผมพยายามเข้าใจของผมเองเอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรถามมาแล้วกันจะได้ตอบได้ถูกนะครับผมจะตอบให้เวลามีคำถามอ่ะมันทำให้เราผมโฟกัสคำตอบได้ง่ายขึ้นสวัสดีคุณประชาอะไรเนี่ยใดไทยนะลูกปลายังอยู่ไหมลูกปลายังไงไปศึกษานะในกลุ่มเราอะครับพี่ปักหมุดไว้แล้วนะ
ไอ้คลิปที่สอนเรื่องการทดลองซื้อบิตคอยครับเข้าไปแล้วก็ลองสมัครดูครับลองกดลิงก์ตามที่ให้ไว้ดูแล้วก็ฝึกใช้ดูทำเป็นไม่ยากครับทำเป็นได้คนใครที่สามารถเรียนจบมาได้มันก็ทำกันได้อะทุกคนเอาจริงนะครับลองดูนะในคลิปมันน่าจะสอนให้คุณซื้อขายได้อยู่อะมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกแต่ถ้าเกิดว่างงจริงๆอะทักเข้ามาถามผมส่วนตัวกันก็ได้นะครับมีช่องทางไว้ให้แล้วทักผมมาใน LINE Official ก็ได้นะครับเดี๋ยวสอนให้ว่ามันประมาณไหนแค่คุณซื้อเป็นเก็บเป็นเนี่ยมันก็สำเร็จแล้วครับไม่มีอะไรเลยจากนั้นนะครับคุณจะมีกันเท่าไหร่มันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยอะบางคนบอกว่าโอ้ฉันกลัวซื้อไว้1,000นึงได้ไหม1,000 บาทได้เก็บไว้แค่นั้นเลยก็ได้ครับแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรอีกเลยก็ได้ครับมีบิตคอยอยู่ 1,000 บาทมันอาจจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้0.00เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยวันหนึ่งถ้ามันราคาขึ้นคุณก็มีกำไรหน่อยๆแล้วอ่ะถึงมันจะน้อยก็เถอะคุณคงไม่เสียดายเงิน300บาท500บาท 1,000 บาทหรอกมั้งกับการซื้อสินทรัพย์ของคุณมาเก็บเอาไว้อ่ะเหมือนคุณไปซื้อเศษทองมาเก็บไว้อ่ะนะครับเนี่ยตอนนี้มีคนฟังอยู่ประมาณ7คนเนี่ยในแต่ละแพลตฟอร์มรวมๆกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้า7คนนี้มีบิตคอยน์อยู่ในมือสักนิดนึงผมก็แฮปปี้แล้วนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะมันเป็นเรื่องของคุณซื้อกันเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมไม่ได้ไปอะไรกับคุณเลยนะพอเข้าใจเนาะวันนี้เข้าใจบิตคอยน์มากขึ้นไหมฮะบิตคอยน์เหมือนเงินนะเหมือนทองแต่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็มั่นคงกว่าทองอีกมันจะยากนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณศึกษามันก็ไม่ยากหรอกครับพี่พบปัญญาครับได้ซื้อบิตคอยน์หรือยังทดลองหรือยังทำเองนะครับให้ลูกสอนได้นะแต่พี่ต้องทำเองดูแลเองนะครับลูกก็ต้องทำเขาเองทุกคนต้องดูแลของตัวเองไม่ฝากกันนะครับเพราะรหัสของแต่ละคนมันเป็นของคนนั้นนะครับคุณมีอะไรของคุณก็ดูแลเองให้ลูกทำได้ครับแต่เราต้องทำเป็นด้วยนะครับอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนรู้นะครับผมย้ำแล้วนะบิตคอยน์มันไม่ใช่เงินหรือทองคำที่มันจะฝากกันเก็บได้คุณต้องดูแลมันเองเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคเราใช้เงินเราให้ลูกไปซื้อแล้วเก็บไว้นะลูกเกิดวันนึงแม่ตายหนูก็ได้ตรงนี้ไปเลยก็ได้ก็ไม่ผิดแต่ขอให้คุณศึกษาเรื่องนี้ไว้หน่อยแล้วไปดูว่าลูกซื้อยังไงเก็บยังไงหรอลูกแม่ขอรู้หน่อยแค่นั้นเองแล้วกำชับลูกว่าอย่าแตะของแม่ได้ไหมอย่าขายมันได้ไหมจนกว่าวันนึงแม่จะตายไปสักกี่ปีหนูค่อยมาจับมันหรือส่งต่อไปให้ลูกหลานหนูเลยได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้จะดีที่สุดนะครับเราจะไม่รู้เลยไม่ได้เพราะอะไรเกิดเราเอาไปให้ลูกเก็บแล้วลูกมีนิสัยการเงินที่ไม่ดีเลยแล้วเราเอาบิตคอยน์เราไปขายเอาตังค์มาทำอย่างอื่นทำไงครับบิตคอยน์คุณก็จะไม่มีอีกเลยถูกปะถูกไหมเอาง่ายๆสมมตินะสมมติว่าวันนี้บิตคอยน์มัน2 ล้านคุณฝากลูกไว้ลูกคุณอาจจะเป็นคนดีก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ดีวันหนึ่งบิตคอยน์มันขึ้นไป10 ล้านนะครับคุณว่าคนอยู่กับเงินน่ะที่เห็นตัวเลขมันขึ้นขนาดนั้นน่ะจาก2 ล้านเป็น10 ล้านน่ะกำไรมัน8 ล้านหน่อๆคุณว่าถ้าเขาไม่เคยได้รับการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างเหมาะสมหรือว่าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอ่ะคุณว่าเขาจะทนไหวไหมฮะกับเงิน8 ล้านที่เป็นกำไรในบัญชีต้องคิดเรื่องนี้ให้มากๆนะเงินทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับคนที่จะเก็บมันอยู่ได้ก็คือคนที่เข้าใจมันจริงๆเท่านั้นนะฉะนั้นผมอยากฝากนะครับพี่ปัญญา
ถ้าจะให้ลูกซื้อหรือเก็บให้ได้แต่พี่ต้องเข้าใจด้วยพี่ต้องเข้าไปดูได้ด้วยขอดูได้ด้วยว่ามันมีอยู่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่แล้วเนาะอะไรเงี้ยช่วยกันเช็คครับแต่ถ้าเกิดใครทำเองได้แนะนำให้ทำเองเก็บเองดูแลเองแล้วค่อยส่งต่อรหัสกันทีหลังเผื่อเราตายก็บอกว่าถ้าเป็นฉันเป็นอะไรไปคุณเอารหัสตรงนี้นะประมาณนั้นวันหนึ่งผมก็ต้องทำเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนนะในบ้านผมเนี่ย อ่ะชั่วโมง16แล้ววันนี้ ก็ฝากไว้นะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มันคงขึ้นจงมีทองคำและบิตคอยน์แต่ถ้าจะให้มันอินเทรนด์มากๆเท่ากับโลกเทคโนโลยีก็บิตคอยน์เลยนะครับถ้าคุณอยากมีอำนาจในมือกระจายอำนาจจากรัฐด้วยตัวคุณเองคุณต้องมีบิตคอยน์ถ้าคุณอยากให้ประเทศพัฒนาคุณอยากให้ประเทศดีขึ้นคุณต้องพัฒนาตัวเองก่อนเริ่มที่ตัวคุณเองแล้วค่อยๆกระจายความรู้เหล่านี้หลักการเหล่านี้ให้คนรอบข้างประเทศจึงจะพัฒนาขึ้นถ้าคุณอยากให้ประเทศมีประชาธิปไตยตัวคุณต้องเข้าใจประชาธิปไตยแล้วก็ฝึกใช้มันด้วยตัวเองก่อนอนาคตประเทศจึงจะมีประชาธิปไตยได้พรรคการเมืองนักการเมืองหรือตัวแทนไม่ใช่คำตอบของการพัฒนาการมีตัวกลางการมีตัวแทนมันไม่เคยมีคำว่าเที่ยงตรงแน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอผมจึงย้ำเสมอว่าบิตคอยน์เนี่ยนะฮะคือแก่นแท้มากๆของคำว่าการกระจายอำนาจและหลักการประชาธิปไตยช่างหัวมันครับแม่แมวผมไม่สนเลยนะฮะว่าใครจะบริหารประเทศจะมีไดโนเสาร์กี่ตัวจะมีใครเป็นเจ้าสัวที่แบบกุมอำนาจอยู่ข้างหลังช่างหัวมันครับสำคัญคือตอนนี้ตัวเราล่ะครับตัวเราเนี่ยเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าตัวเราเนี่ยยังคิดเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าตัวเราพัฒนาหรือยังตัวเราปรับปรุงตัวเองหรือยังอยากให้ประเทศสงบตัวเราสงบหรือยังเลิกตีกับชาวบ้านหรือยังเลิกดราม่าได้หรือยังเราเรียนรู้มากแค่ไหนเราพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนเนี่ยครับสำคัญที่สุดไอ้พวกตัวแทนทั้งหลายที่ไปอยู่ในสภาไอ้พวกเคียนี่แม่งไม่มีอะไรเลยครับไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับจะพรรคไหนรุ่นไหนก็ไม่สำคัญครับสิ่งที่เขาได้กันแน่ๆครับคือชีวิตพวกเขาก็ยังคงกินอยู่ดีเหมือนเดิมครับในขณะที่พวกเราก็ยังเหนื่อยกันเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองคนอยู่ในสภาก็ได้เงินเดือนหลักแสนเหมือนกันอยู่ดีแต่พวกเราอยู่ข้างนอกเราไม่ได้เงินเดือนตรงนั้นนะฮะทำไมวันนี้เราต้องเอาความหวังเอาเงินของพวกเราไปมอบให้กับคนบางกลุ่มเพื่อที่จะหวังให้เขาเอากลับมาพัฒนาชีวิตพวกเรางั้นนะฮะทำไมคุณไม่เอาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองกันเลยล่ะครับทำไมอ่ะอยากฉลาดขึ้นเรียนรู้ด้วยตัวเองสิครับอยากเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองสิครับอยากเป็นคนสงบขึ้นนิ่งขึ้นมึงก็เลิกดราม่าเลิกเสพข่าวลบๆเลิกไปตีกับชาวบ้านเขาเลิกไปยุ่งกับชาวบ้านเขาสิครับอยากประหยัดไม่อยากบริโภคเยอะไม่อยากเปลืองเงินมึงก็หยุดโลภหยุดบ้าช้อปปิ้งหยุดซื้อของไม่จำเป็นสิครับอยากสุขภาพดีก็กินของที่มันแบบมีประโยชน์สิครับกินให้มันพอดีไม่ใช่เอาแต่บริโภคกัน2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มแม่งก็ออกไปแดกข้าวกันแดกบุฟเฟ่กันหมูกระทะกันอย่างเงี้ยวางก็ไปร้านเหล้าเสร็จแล้วก็เข้าผับต่ออะไรเงี้ยมันผลลัพธ์ของชีวิตคุณมันก็คือพฤติกรรมของตัวคุณเองกันทั้งนั้นนะครับประเทศไม่พัฒนาเลยเนี่ยบ้านเมืองยังไม่มีความเท่าเทียมแล้วตัวเราล่ะครับให้ความเท่าเทียมกับใครบ้างหรือยัง
เนี่ยมีแต่คอร์รัปชันแล้วตัวเราล่ะครับเคยใช้สิทธิพิเศษอะไรบ้างครับเวลาที่มีโอกาสจะได้ใช้เคยใช้กันหรือเปล่าเคยใช้บัตรเบ่งกันไหมฮะเวลาตำรวจเรียกอะไรเงี้ยเห็นปะมันอยู่ในชีวิตเราทั้งหมดแหละครับก่อนจะไปโทษใครอ่ะกลับมาถามตัวเองก่อนว่าแล้วตัวกูเนี่ยทำอะไรกันอยู่แก้ที่ตัวเองหรือยังก่อนจะไปคาดหวังให้ใครมาช่วยคุณอ่ะให้ร้อยเท้งร้อยพิธาร้อยธนาธรก็ทำให้บ้านคุณดีขึ้นไม่ได้ครับถ้าตัวคุณไม่ทำอะไรเลยท่านนิสัยเรายังแย่อยู่อ่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรจริงไม่จริงไม่รู้คุณไปคิดเอาเองนะไปวิเคราะห์กันดูครับว่าผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าหวังว่าคลิปนี้จะมีคนฟังเยอะแล้วก็ฟังย้อนหลังกันดูนะฮะบางคนมาไม่ทันนะครับฝากไว้และผมจะยังคงพูดเรื่องนี้นะเรื่องของบิตคอยน์ไปอีกนานแสนนานนะครับนานแสนนานเลยเพราะว่ามันเป็นกระดุมเม็ดแรกจริงๆนะที่จะช่วยให้ประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะไปละวันนี้แหมฝากไว้เหมือนใครเนาะกูเนี่ยไม่น่าเลยไปแล้วครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะอ่านหนังสือนะฮะพรุ่งนี้อ้อพรุ่งนี้มาดึกหน่อยนะผมมีงานน่าจะประมาณ2 ทุ่มเลยมั้งกว่าจะได้ไลฟ์